จันทบุรีแรงหนักกระทบเกษตรกรชาวสวนไม่มีน้ำรดต้นไม้จนต้องพึ่งพิธีโบราณแห่นางแมวขอฝนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนได้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแต่ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ทำให้ต้นทุเรียนจำนวนมากเริ่มทยอยยืนต้นตายประชาชนทั่วไปไม่มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคทำให้ชาวสวนผลไม้บางส่วนต้องปล่อยให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายเพื่อรอการปลูกใหม่ทดแทนในช่วงฤดูฝนขณะชาวสวนบางรายต้องหาเงินจำนวนมากเพื่อซื้อน้ำสำหรับใช้รดต้นไม้รักษาผลผลิตให้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวและให้ได้ผลผลิตคุณภาพที่จะออกสู่ตลาดอีกจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ชาวบ้านสาบาบตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีได้รวมตัวกันทำพิธีแห่นางแมวขอฝนตามความเชื่อของคนโบราณหลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานจนทำให้น้ำในคลองที่ใช้หล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรเริ่มขาดแคลนโดยพิธีดังกล่าวได้กระทำกันที่บริเวณหน้าศาลพ่อปู่เขาสะบาบที่อยู่ในบริเวณวัดสะบาบชัยชมพูพลโดยมีนางสาวเกษณีพานุวงศ์เป็นแกนนำชาวบ้านพร้อมบอกว่าเหตุผลที่ต้องทำพิธีแห่นางแมวในช่วงกลางคืนเพราะกลางวันสภาพอากาศร้อนและชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวสวนต้องเร่งเก็บผลผลิตมังคุดทุเรียนและผลไม้อื่นๆที่กำลังออกสู่ตลาดชาวบ้านบอกว่าในอดีตชาวบ้านสะบาบก็เคยมีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเมื่อปี2537และ2552แต่ในขณะนั้นพื้นดินยังมีความชุ่มชื้นจากเขาสะบาบแต่ในปีนี้ฝนทิ้งช่วงยาวนานจนต้องให้คุณยายสำอางผู้สูงอายุประจำหมู่บ้านเป็นผู้นำพิธีและร่วมสวดปลาช่อนซึ่งเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ที่ปั้นจากดินเหนียวใส่ในถาดที่มีน้ำหล่อเลี้ยงจากนั้นจึงจะสวดชุมนุมเทวดาเพื่อขอพรส่วนแมวที่นำมาประกอบพิธีจะต้องมีความสมบูรณ์และหลังทำพิธีแล้วเสร็จก็จะนำแมวจริงแห่เวียนรอบเจดีย์ของวัดและตั้งขบวนแห่ไปในหมู่บ้านซึ่งในช่วงนี้ชาวบ้านจะใช้ตุ๊กตาแมวแทนการใช้แมวจริงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดแก่แมวได้และยังจะไม่ทำให้แมวทรมานจนป่วยหรือตายขณะที่นางแมวถูกนำแห่รอบหมู่บ้านเพื่อผ่านบ้านใครชาวบ้านก็จะนำน้ำมาสาดใส่แมวที่อยู่ในเข่งใส่ผลไม้รวมทั้งสาดผู้ร่วมขบวนและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งร้องเพลงตามความเชื่อทั้งนี้การแห่นางแมวที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝนเนื่องเพราะคนโบราณเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่เกลียดฝนหากฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันทีชาวบ้านจึงถือเคล็ดในการสาดน้ำแมวเพื่อทำให้แมวร้องมากที่สุดโดยเชื่อว่าหลังทำพิธีแล้วเสร็จฝนจะตกลงมาตามคำอ้อนวอนและเมื่อแห่ครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านแล้วเจ้าของบ้านหลังสุดท้ายที่แมวไปถึงจะต้องเตรียมทำข้าวมันแกงเป็ดเพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมทั้งนำเงินที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขณะที่การแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดจันทบุรีในปีนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการทุกภาคส่วนนำรถน้ำและระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติไปแล้ว2อำเภอคืออำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาวส่วนอำเภออื่นๆกำลังรวบรวมข้อมูลจากท้องถิ่นเพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้งต่อไป